ัสดีครับพี่น้องครับผมอิสระสมชัยเป็นสสประชาธิปัตย์อยู่บนราชธานีเป็นร่องหัวหน้าพรรคครับพี่น้องครับผมมามื้อนี้มาร่วมปราศัยรายการพาความจริงกับพี่น้องชาวโคราชบางเดือนสิงหาปีที่แล้วก็มาครั้งหนึ่งแต่มาอำเภอสูงเนินมาเที่ยวนี้กับเที่ยวที่แล้วต่างกันอยู่อย่างหนึ่งพอมาเที่ยวนี้หูสึกมูผมมอมาครับซุ่มเสือแดงครับผมมาเดือนสิงหาคมปาใสกับพี่น้องที่นี่หามวยผมเขาวัดเลยครับตอนนั้นสิไปพบเครือข่ายประชาธิปัตย์ล้อมวัดไปเบิดต้องไปเอาตำรวจมาเคลียร์จังเขาไปวัดได้นะครับมามื้อนี้คือบ่เห็นนอมูผมซุ่มนั่นตายเบิดละบ่เฮ้พี่น้องดีเข้ารบครับเวลาก็ค่อนข้างจำกัดแน่ก็อยากกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่บริหารประเทศมาบ่เคยเห็นเบาถึงความทุกข์ยากพี่น้องจักคนเลยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมานะครับบ่เฮ็ดหยังครับตั้งหน้าตั้งตาสิแก้แต่รัฐธรรมนูญผมว่ามันสิแก้ให้พ่อมันบ่ฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี่ผมไปงานศพครับจำบทก่อนพิธีกรมันอ่านให้ฟังผมจับประทับใจเขาบอกว่าเจ้าเกิดมาเจ้าก็มากายาเปล่าบ่ได้โหยผมได้นั่งคำนั่งนี่เนาะครับเอาใหม่น้อยหนึ่งครับเวลาหน่อยเจ้าเกิดมาเจ้าก็มากายาเปล่าจะมัวเมาโลภมากไปถึงไหนเมื่อเจ้าตายเจ้าได้อะไรไปเจ้าก็ไปเหมือนตัวเปล่าตอนเจ้ามาฝากก่อนนี่ไปทักษิณครับแต่แถมอีกตอนมาตัวเปล่าตอนไปตัวเปล่าก็แถมเหรียญหลาดใส่ปากอีกหนึ่งเหรียญพี่น้องที่เคารพครับปัญหาปากท้องของพี่น้องโดยเฉพาะโคราชเท่านี้หัวใจใหญ่ที่สุดคือเรื่องมั่นกับเขาจังหวัดโคราชเท่านี้มีพื้นที่การปลูกมั่นสำปะหลังอยู่2ล้านไร่พี่น้องครับผลิตมั่นได้ปีหนึ่ง7ถึง8ล้านตันสมัยนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับเฮ็ดให้ราคามั่นสำปะหลังได้ถึงกิโลละ3บาท50สตางค์ตั้งแต่รัฐบาลนี่บริหารประเทศเป็นต้นมาพี่น้องครับมั่นกิโลต่ำกว่า1บาทและเดี๋ยวนี้นะครับเห็นบอกว่าสิมาจำนำมั่นจำนำมั่นให้กิโลละ2บาทพี่น้องที่เคารพครับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวมั่นสำปะหลังบอกว่ามั่นที่เพิ่นเอาไปเอาว่าเสียวกิโลละ2บาทก็จำเป็นต้องไปจำอยู่แต่เนื่องจากว่ามันถือหักหลายอพอลโลครับถือโกงหลายตอเขาบอกตอที่1โกงน้ำหนักตอที่2นะครับโกงความชื้นสิ่งเจือปนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นพี่น้องต้องหัวอกหมกตมมาตลอดเพียงนอกจากนั้นยังบอกว่าลักลอบเอามั่นจากต่างประเทศมาสวมร้อยจำนำแทนพี่น้องชาวเกษตรกรชาวมั่นสำปะหลังอีกนี่ครับนั่นเพื่อนกำลังชู้มั่นนะครับในสมัยท่านอภิสิทธิ์มาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนในพี่น้องทราบว่าสมัยซึ่งท่านอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลนโยบายซึ่งให้กับประชาชนมากที่สุดก็คือนโยบายประกันราคาพืชผลทางการเกษตรหรือที่เรียกว่าเงินส่วนต่างพี่น้องครับข้าวก็ได้เงินส่วนต่างมันสำปะหลังก็ได้เงินส่วนต่างสิ่งดีๆอย่างนี้แต่รัฐบาลชุดนี้บ่เอามาครับเพราะว่าไม่ได้ประโยชน์ร่วมพี่น้องครับเมื่อเป็นจังซี่เนี่ยผมเรียนในทราบว่ากรณีจำนำข้าวนี่เกษตรกรสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นั่นเกษตรกรได้รับประโยชน์4ล้าน2แสนครอบครัวแต่ปัจจุบันได้รับประโยชน์แค่1ล้านครอบครัว1ล้านครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่มีฐานะดีทั้งนั้นนี่ครับผมก็เลยกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่า
เดี๋ยวนี้รัฐบาลชุดนี้บ่ได้ให้ความสำคัญของพี่น้องประชาชนบ่ได้เห็นความยากของพ่อแม่พี่น้องเรื่องปากเรื่องท้องบ่ได้เห็นคิดแต่เรื่องว่าเฮ็ดจังไหนสิได้ประโยชน์สิกู้เงินมาอีกอย่างท่านวิทูลบอกกู้เงินมีแล้วกู้มาแล้ว 1.4 ล้านล้านบาทกำลังสิกู้อีก 2.2 ล้านล้านบาทไผสิได้ประโยชน์ครับก็ล้วนแล้วแต่ว่านักธุรกิจข้ามชาติทั้งนั้นที่จะมาเอาประโยชน์นอกจากนั้นแล้วสิ่งซึ่งรัฐบาลนี่เอาอกเอาใจหลายที่สุดคือเอาอกเอาใจเขมรครับผมบ่ได้เกี่ยวของกับต่างประเทศหรอกแต่ผมฟังแล้วผมอาเน้นอานาจใจฟักไฟแต่รัฐบาลเขมรฟักไฟแต่หุ้นเส้นผมเห็นนายยังในบักหัวล้านรัฐมนตรีนั่นซื้อยังก่อบักสุรพงษ์นักข่าวเขาไปถามบอกว่าอานายกเขมรว่าอย่างไรสุรพงษ์บอกว่าอย่าไปเรียกเขาเขมรนะเขาไม่ชอบต้องเรียกเขากัมพูชาพอมันบ่พี่น้องครับพอมันบ่อย่าไปเรียกเขาว่าเป็นเขมรนะเขาไม่ชอบเขาเรียกให้ชอบเขาชอบไม่เรียกกัมพูชาว่าสั่นผมระว่านี่ล่ะพวกรัฐบาลไทยหัวใจเขมรจักมักมามักยังสิส่งลูกส่งหลานไปเป็นสะใภ้เขาอีกพี่น้องครับแถมอีกสิเสียที่ดินแล้วยังบ่พอยังสิแถมลูกไปอีกโอ้ยพี่น้องครับเบิดเวลาพอดีสวัสดีครับปรบมือดังๆครับท่านอิสระสมชัยครับรองหัวหน้าพรรคจากภาคอีสานครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับที่อยู่กันที่สวนภูมิรักษ์2กลางเมือง